ันอีกเช่นกับช่องคุณเมืองทอนในคลิปนี้ก็ยังเป็น LEGO Among Us นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้นะครับจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นสีนี่ไหมผมเลขหนึ่งที่เหมือนจะหาของไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับผมว่าสีนี้จะสวยหรือเปล่านะครับแต่กล่องนะครับมันจะมีเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีเหมือนแบบเรียกว่ามันเหมือนเป็นบูมแมลงของแบทแมนนะผมแนวกระจายเนี่ยเป็นรูปค้างคาวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคันบังคับนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนไม้คาถาเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะในกล่องก็เหมือนเดิมครับผมได้กล่องได้เหมือนเป็นบัตรมา2ใบครับผมมาแกะกันเลยโอ้รอบนี้แปลกครับอยู่ด้านในตัวเฉยเลยครับผมนี่ตัวนี้น่ารักดีนะครับมันจะแบบอ้าปากแบบนี้เลยครับนี่ก็ติดถังเข้าไปด้านหลังนะครับผมนี่ก็ยืนแบบนี้แล้วก็ติดไปถังไปด้านหลังเหมือนกันครับนี่ยืนคู่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นคันโยกนะครับเดี๋ยวเรามาติดกันเลยครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่แล้วก็ใส่เป็นตัวขันยกเข้าไปครับนี่ครับเราก็จะได้ขันยกมาเลยครับแล้วก็อันนี้ผมได้มาอีกแล้วครับมันคล้ายๆเหมือนมีดนะครับผมลักษณะจะเหมือนกรงเล็บแต่คิดว่าน่าจะเป็นมีดครับนี่ก็คาถาครับผมนี่อันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับจะได้เป็นสีแดงครับผมแล้วก็แบทแมนอันนี้ตรงปกครับผมนี่สีเหมือนกันเลยนี่ก็ติดเข้าไปแบบนี้เลยนะแล้วก็นำมาเสียบไว้ตรงด้านบนหัวนะครับแบบนี้เลยนี่โอเคก็จะตรงปกเลยนะครับผมสำหรับอันนี้แต่ว่าจะได้เป็นพิเศษมาเหมือนจะเป็นมีดนะครับอันนี้นี่ก็การ์ดอีก2ใบครับผมตามนี้เลยก็ตอนนี้เราน่าจะเป็นอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะผมสำหรับซีรีส์นี้นะครับที่ผมได้มามันจะมีทั้งหมด6ตัวแต่ว่าผมได้มาเพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะอันนี้จะเป็นตัวที่5อีกตัวหนึ่งผมหาไม่เจอนะผมก็วิธีการเล่นก็แต่ละตัวนะครับมันสามารถเอาอุปกรณ์ของแต่ละชิ้นแต่ละตัวนะครับสามารถนำมารวมกันได้เลยผมเอาอันนี้ไปจับอันนี้อันนี้จับอันนี้ส่วนคาถาเนี่ยผมก็คิดอยู่นะครับว่ามันจะจับยังไงนะผมมันไม่มีมือจับนะครับอันนี้ก็น่าจะเอาไปเล่นกับเลโก้ตัวอื่นได้นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับAmong Us นะครับผมตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมปากปากตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะในการแลบลิ้นออกมานะครับส่วนตัวดำเนี่ยที่ผมรีวิวคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นยิ้มนะครับผมโหยิ้มแบบยิ้มแฉ่งแบบยิ้มแบบเจ้าเล่ห์นะครับผมนี่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปเพียงเท่านี้นะผมก็ใครมีคำถามอะไรก็มาถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนใครที่จะตามหาเนี่ยก็น่าจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกเลโก้จีนนะครับผมเวลามันมาเนี่ยมันจะมาทีล็อตเดียวนะผมปังปังปังแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะ1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะครับผมเป็นล็อตใหม่ๆหรือไม่ก็จะเปลี่ยนไปตามเรียกได้ว่าความนิยมของนะเดือนเดือนนั้นนะเวลานั้นนะครับว่าตอนนี้การ์ตูนหรือของเล่นชิ้นไหนมีความนิยมนะครับเลโก้จีนก็จะทำนั้นออกมาครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนอย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถ้อยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ